ยังจำแรมโบ้อีสานได้ใช่ไหมครับสุพรณัฐาวงศ์ที่ เปลี่ยนข้างมาอยู่ข้างพลังประชารัฐทหารมาอยู่ข้างศัตรูโดยอ้างความสมานฉันท์ปรองดองก่อนที่จะอ่านข่าวที่ณัฐวุฒิสายเกลือเขาโพสต์วันนี้นะเกี่ยวกับคดีล้มประชุมอาเซียนตอนล้มประชุมอาเซียนนี่สุพรณัฐาวงศ์แรมโบ้อีสานก็ยังคงเป็นแรมโบ้อีสานที่หนึ่งหัวโจกอลวาดอยู่ใช่ไหมหนึ่งในหัวโจกเลยนะไม่ใช่ระดับตามนะระดับนำโอ้ถือ ที่เรียกแรมโบ้อีสานพระฉากในช่วงนั้นอะไรถือปืนอาก้าเราไปดูวันนี้ก่อนไหมครับครั้งหนึ่งพรรคพลังประชารัฐก่อนการเลือกตั้งเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเมื่อได้แรมโบ้อีสานมาอยู่ในทีมเขาก็ได้ปล่อยคลิปเปิดใจแรมโบ้อีสานว่าทำไมเขาต้องมาอยู่ข้างทหารทำไมต้องมาอยู่ข้างศัตรูที่เขาประกาศบนเวทีว่าเป็นคู่อาฆาตเรียกอย่างนี้ต้องล้มล้างเป็นแรมโบ้ฉบับกลับใจฉบับกลับใจเราไปดูไหมดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาอ่านโพสต์ Facebook ของณัฐวุฒิครับไปดูครับบทเรียนคือความเจ็บปวดความสูญเสียความย่อยยับมันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของบ้านเมืองเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงน้ำเงินมันไม่ได้ทำให้คนไทยมีความสุขเลยแต่มันบาดเจ็บล้มตายทุกสีเสื้อนี่คือสิ่งที่เกิดจากผลการกระทำซึ่งผมเองยอมรับว่าณขณะนั้นเนี่ยเราถูกชักจูงมาโดยที่เราไม่ได้คิดว่าผลร้ายที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนั้นมันมากมายมหาศาลจนประเมินมูลค่าไม่ได้เลยผมยอมรับว่าการที่ผมย้ายมาอยู่พรรคพลังประชารัฐนั้นมีพี่น้องในกลุ่มซีกเดียวกันที่เคยร่วมอุดมการณ์เดียวกันไม่เข้าใจก็มากในการที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดความขัดแย้งเพื่อให้บ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศชาติก้าวสู่ความปองดองความสามัคคีเราต้องลืมความเจ็บปวดตรงนั้นเราต้องลืมความขัดแย้งตรงนั้นแล้วหันมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันและให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียวให้ได้แรมโบ้อีสานเวอร์ชันปี2562ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วบนเวทีเสื้อแดงไปดูไปฟังเนื้อหาการปราศัยครั้งหนึ่งที่แรมโบ้อีสานประกาศบนเวทีเสื้อแดงเมื่อเมษายน2552ครับต่อกันต่อแถวเอายางรถยนต์ที่ได้รับการบริจาคมาเสริมมาวางแนวรั้วจนกระทั่งบอกตรงๆแล้วครับไม่เคยเห็นด่านไหนที่มันใหญ่เท่ากับด่านสีโลอีกแล้วไอ้ที่เราตั้งแนวด่านก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรหรอกพี่น้องด้วยความไม่ประมาทเพราะมันเล่นสงครามกิจยากับเราทุกคืนแล้วมันส่งไอ้พวกพันธมิตรเข้ามากวนเราทุกเย็นทุกวันมันกวนตลอดแล้วก็ข่าวมันก็ไปตลอดว่ามันจะบุกเราทุกคืนไอ้ผมก็รอตั้งหลายคืนแล้วมันก็ไม่มาสักทีไอ้ยางรถยนต์มันก็ยังไม่ได้ทำงานสักทีเลยพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเราหลายคนก็บอกรอตกใจเนี่ยรอจะเข้าไปเก็บกระเป๋าราคาแพงๆรอตกใจก็เลยไม่ได้ตกใจสักคืนเลยพี่น้องสถานการณ์จริงกำแพงที่ตั้งเนี่ยที่พี่น้องมาช่วยกันเนี่ยมาถึงวันนี้พี่น้องเชื่อไหมยังมีคนเอายางรถยนต์มาบริจาคไม่หยุดเลยจากกูนี้ก็มาหาจตุพรกับผมที่หลังเวทีบอกว่าพรุ่งนี้จะเอายางรถยนต์มาให้อีก500เส้นพี่น้องเราคิดตัวเจ้ายางรถยนต์มาอีก500เส้นที่เราก็ไม่มีอะไรครับก็ตั้งเป็นแนวเขตเลือกคุณลั่นกระสุนจริงเข้ามาคุณยิงพวกพี่น้องประชาชนจริงคุณลั่นกระสุนจริงอย่างน้อย
มันก็ไม่โดนพี่น้องของผมไม่ให้พี่น้องได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพี่น้องของผมจะได้ปลอดภัยคุณยิงใส่มาคุณใช้อาวุธสงครามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็โดนล้ออย่างรถยนต์ก่อนที่จะถึงตัวพี่น้องผมผมก็ต้องปกป้องผมก็ต้องเซฟชีวิตของพี่น้องผม22เมษายน2553ก่อนการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ไม่นานค่ะทีนี้เราเอาเขาเรียกว่าเป็นจิ๊กซอแห่งการเวลามาต่อให้พี่น้องดูว่าจาก10ปีที่แล้วมาจนถึง10ปีนี้มันพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปยังไงคนที่เคยอยู่บนเวทีเสื้อแดงเนี่ยมาวันนี้ไปปรากฏอยู่ในคลิปโปรโมทของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ออกมาสารภาพเรื่องของการย้ายโครงย้ายข้างความสำนึกอะไรของเขาก็แล้วแต่เพราะมันมาดำเนินถึงจุดที่มันมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นวันนี้ครับวันนี้ณัฐวุฒิใส่เกลืออดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติอดีตแกนนำเสื้อแดงช่วงเผาบ้านเผาเมืองและก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อ้างว่าวันนี้ผมไปที่ศาลจังหวัดพัทยาทำหน้าที่จำเลยที่1ร่วมกับจตุพรวีระการหมอเหวงและอดิศรจำเลยที่2ถึง5ในคดีเกิดเหตุระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี2552การชุมนุมคราวนั้นพวกเราเป็นจำเลยในศาลอาญารัชดาแล้วอยู่ในขั้นตอนการนัดสืบพยานแต่เจ้าหน้าที่เอาพยานหลักฐานเดิมทั้งหมดมาฟ้องที่พัทยาอีกครั้งจึงร้องต่อศาลว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยคดีที่พัทยามีผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกคนคือสุพรอัฐาวงศ์หรือดัมโบอีสานแต่วันนี้อัยการบอกว่านำตัวบุคคลดังกล่าวมาฟ้องไม่ทันคดีจึงขาดอายุความด้วยความสัตย์จริงผมไม่ติดใจหากใครที่เคยต่อสู้กันมาจะหลุดพ้นคดีเพราะพี่น้องผมทั้งแกนนำและมวลชนเป็นกลุ่มคนที่ต้องคดีความและถูกกระทำสารพัดรูปแบบหนักหนากว่ากลุ่มใดๆแต่คำอธิบายว่าขาดอายุความช่วงกลางเดือนเมษา62เพราะนำตัวมาฟ้องไม่ได้ในคดีนี้เป็นเรื่องที่ยังเข้าใจยากผู้ต้องหาทั้ง6คนเป็นผู้สมัครส.ส.ต่างพรรคยกเว้นจตุพรซึ่งถูกตัดสิทธิ์แต่ก็เคลื่อนไหวในสนามเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องหลังการเลือกตั้งแต่ละคนยังปรากฏตัวในที่สาธารณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่มีเพียงคนเดียวที่นำตัวมาฟ้องไม่ได้ผมณัฐวุฒิใส่เกลือวีระการมุสิกพงศ์นายแพทย์เหวงตัวจิลาการเป็นผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติอดิศรเพียงเกตพรรคเพื่อไทยจตุพรเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อชาติส่วนสุพรย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐมีข้อแตกต่างกันทางคดีอย่างไรหรือไม่เคยมีกระแสข่าวว่าคนบางกลุ่มใช้ประเด็นช่วยเหลือเรื่องคดีความชักชวนส.ส.ให้ย้ายไปอยู่พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ทราบว่าคดีที่ผมพูดถึงมีตื้นลึกหนาบางเกี่ยวข้องอย่างไรยิ่งเห็นกรณีอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินกู้กรุงไทยแต่ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเหมือนกรรมการคนอื่นๆก็ยิ่งไปกันใหญ่สังคมใดที่กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองผลประโยชน์ต่างๆได้จะพูดถึงประชาธิปไตยและสันติสุขของประชาชนในมิติไหนย้ำอีกทีว่าคุณสุพรพ้นคดีผมไม่อิจฉาไม่คาใจเพียงแต่สังเวชใจกับคำว่าอภินิหารทางกฎหมายและปาฏิหาริย์แห่งหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นก็เอามาหมายเหตุให้กับบ้านเมืองวันนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คงนำตัวมาฟ้องไม่ทันอายุความจริงๆนั่นแหละแต่ว่าคนในบ้านเมืองเขาจะคิดเชื่อมต่อยังไงก็สังคมคงมีความเห็นกันได้นะแต่ว่าอีกด้านนึงนี่ฟังจากคุณณัฐวุฒินะเดี๋ยวถ้ามีข้อครหาแบบนี้เนี่ยจริงๆทางด้านของอัยการก็คงจำเป็นจะต้องออกมาชี้แจงนะว่าทำไมลัมโบอีสานซึ่งวันนี้เปลี่ยนข้างไปยืนอีกฝ่ายหนึ่งถึงเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถนำตัวส่งฟ้องได้ทันทั้งที่ถ้าย้อนกลับไปเมษายนที่ผ่านมาคุณลัมโบก็ยังออกสื่ออย่างต่อเนื่องนะ
3เมษายนในช่วงเดียวกับที่ก่อนจะหมดอายุความแลมโบ้อีสานยังออกมาประกาศหนุนบิ๊กแดงผบ.ทบ.ใช่ไหมแสดงว่าก็มีตัวตนมีแห่งหนตำบลที่อยู่ชัดเจนไอ้การจะนำตัวมาส่งฟ้องทำไมถึงเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถนำตัวมาส่งฟ้องได้ทันจนกระทั่งขาดอายุความครับก็น่าคิดนะก็อาจจะเราต้องลบข้อคอรหาที่ว่าเอ๊ะตกลงการกระทำความผิดลบล้างได้ด้วยการเปลี่ยนข้างหรือเปล่าต้องลบข้อคอรหาตรงนี้ไปให้ได้นะปล่อยให้สังคมระแวงคลางแคลงใจแบบนี้ไม่ได้วันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่รวมถึงส.ส.พรรคอนาคตใหม่หลายคนก็ไปร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ24มิถุนาวันประชาธิปไตยและการคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นก่อนหน้านี้คงจำกันได้ว่าคำพูดของธนาธรที่เป็นคำพูดที่วันนี้มาไล่ล่าเขาเนี่ยก็คือการไปพูดว่าจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร2475ทางฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยเอาคำพูดเนี่ยไปตั้งเป็นข้อกล่าวหาว่าเอ๊ะต้องการจะล้มล้างสถาบันหรือไม่ถึงพูดว่าจะสานต่อภารกิจคณะราษฎร2475วันนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เลยพยายามจะเคลียร์ข้อกล่าวหานี้ในวันที่24มิถุนายนเนี่ยตอนหนึ่งที่ไปพูดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นธนาธรบอกว่าความสำคัญของวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นพลเมืองที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาในขณะเดียวกันก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นพลเมืองต้องเข้มแข็งมีศักยภาพหากแต่ตลอด87ปีที่ผ่านมาการสถาปนาอำนาจของพลเมืองยังไม่จบยังมีกลุ่มอภิสิทธิชนที่มีสิทธิ์มีเสียงเหนือกว่าประชาชนพลเรือนคนอื่นๆยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพยังถูกคุกคามถูกละเมิดนี่คือผลจากการที่เราไม่ช่วยกันปกป้องการอภิวัตน์หน้าที่พลเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการต่อต้านการรัฐประหารและปกป้องประชาธิปไตยแต่เหมือนที่ผ่านมาเราหลงลืมกันไปก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนกลับมาให้ความสำคัญกับวันที่24มิถุนายน2475แล้วก็ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความที่ธนาธรเตรียมมาจากบ้านเพื่อลบล้างข้อกล่าวหาที่มีมาตลอดนะครับธนาธรบอกว่าผมเองผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็จะโดนคำกล่าวหาโดนใส่ร้ายป้ายสีเรื่องการสานต่อภารกิจที่ยังไม่สำเร็จของคณะราษฎรขอยืนยันอีกครั้งว่าภารกิจที่ยังทำไม่สำเร็จในวันนี้และเราพรรคอนาคตใหม่จะสานต่อนั่นคือการสร้างประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงภารกิจ2475ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันอย่างที่เราถูกใส่ร้ายเราเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะมั่นคงสถาบันจะมั่นคงสถาพรเมื่อประชาธิปไตยเข้มแข็งวันนี้เรายังมีความหวังในการสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเราเห็นผู้คนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นมีการติดตามไลฟ์การประชุมสภาหลายล้านคนผมคิดว่าการตื่นตัวมาถึงจุดที่พูดได้ว่าเราสนใจการเมืองที่เนื้อหานั่นเพราะอำนาจเป็นของเราอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับวันที่24มิถุนายน2475ร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงนี่ธนาธรนะคะอีกคนหนึ่งที่ไปนั่งในวงเดียวกันก็คือปิยบุตรปิยบุตรเองก็ถูกตั้งข้อหาเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าตกลงมีจุดยืนยังไงกันแน่ต่อเรื่องของสถาบันปิยบุตรกล่าวถึงบทบาทสำคัญของคณะราษฎรโดยเฉพาะการกระจายอำนาจที่สัมพันธ์กับการปฏิวัติ2475ว่าคณะราษฎรที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สถาปนาหลักการรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศโดยมีหลัก6ประการได้แก่เอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาคือภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการ
อย่างไรก็ตามวันนี้ยังมี3เรื่องใหญ่ที่เป็นหัวใจเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ลงหลักปักฐานในประเทศ 1. หลักรัฐธรรมนูญนิยมเริ่มเผยแพร่หลังการปฏิวัติอเมริกาเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่มีสาระสำคัญคือการจำกัดอำนาจผู้ปกครองประชาชนเป็นผู้ก่อตั้งเนื้อหาพูดถึงสถาบันการเมืองต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญมีการแบ่งแยกอำนาจการประกันสิทธิเสรีภาพประชาชนทุกสถาบันการเมืองมีอำนาจได้เท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดรัฐไม่อาจละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักการนี้ดำรงอยู่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่มาสะดุดหยุดลงหลังการรัฐประหาร2490และรัฐธรรมนูญถูกทำให้กลายมาเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจจนทุกวันนี้2หลักระบบรัฐสภาซึ่งเป็นสถานที่พูดคุยของผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีมาจากความเห็นชอบของรัฐสภาจากเสียงข้างมากในสภาและรัฐบาลก็อยู่ได้เพราะผู้แทนให้ความไว้วางใจเราต้องทำให้ภาพลักษณ์ของระบบรัฐสภาดีขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราถูกทำให้มองว่าภาพลักษณ์นักการเมืองมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งความวุ่นวายการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองในสภาไม่ได้เรื่องเขาทำลายความชอบธรรมของนักการเมืองทั้งที่อาชีพเดียวที่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเพราะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและก็สุดท้ายพูดถึงหลักการกระจายอำนาจนะคะทีนี้ตอนสุดท้ายเขาย้ำนี้บอกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าอำนาจแต่เดิมนั้นอยู่ที่เราเขาเอาไปต้องยุติการรวมศูนย์อำนาจได้แล้วพรรคอนาคตใหม่จึงใช้ชื่อนโยบายในการหาเสียงว่ายุติระบบราชการรวมศูนย์ที่ต้องการจะให้อำนาจคืนกลับไปอยู่ที่ท้องถิ่นจริงๆด้วยหลักการพื้นฐานที่ว่า 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 2. ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการบริการสาธารณะในพื้นที่ 3. มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ 4. มีบุคลากรท้องถิ่นเป็นของตัวเองและ 5. ราชการส่วนกลางทำหน้าที่กำกับดูแลไม่ใช่การบังคับบัญชานี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ธนาธรกับปิยบุตรหัวหน้าพักและเลขาธิการพักอนาคตใหม่ไปพูดในหัวข้อ24มิถุนาวันประชาธิปไตยและการคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งจุดสำคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์ของการพูดวันนี้ก็คือการที่ธนาธรบอกว่าการสานต่อภารกิจที่ยังไม่สำเร็จของคณะราษฎรนั้นคือการสร้างประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่การล้มล้างสถาบันอย่างที่เราถูกใส่ร้ายมาโดยตลอด อ๋อนี่คือภาพบรรยากาศที่มอขอนแก่นใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นการเดินสายลงพื้นที่อีสานของเขาเลยนะนี่วันนี้ก็มีกิจกรรมที่อาจารย์จอนอึ้งภากรผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอนำกลุ่มภาคประชาชน23องค์กรเดินทางจากกระทรวงการคลังมายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎรผ่านรองเลขาธิการสภาเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.จำนวน35ฉบับที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพร้อมกับรายชื่อประชาชน 13,409 คนที่เข้าชื่อกันเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้โดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการของไอลอบอกว่าเครือข่ายประชาชน23องค์กรได้รวบรวมรายชื่อประชาชน 13,409 คนมายื่นเสนอร่างพรบยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ขัดหรือว่าละเมิดต่อหลักสิทธิของประชาชน35ฉบับตามกิจกรรมปลดอาวุธคสช.ทวงคืนสถานการณ์ปกติที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เพราะว่าการบังคับใช้ประกาศคสช.เหล่านี้ใช้อำนาจจับกุมประชาชนไปคุมขังในค่ายทหารได้7วันโดยไม่ต้องรับผิดเป็นเรื่องอันตรายที่ให้ทหารใช้อำนาจตามอำเภอใจทำให้บรรยากาศประชาชนที่จะร่วมแสดงความเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองมีปัญหาอย่างมากนี่คือที่มาที่ทำไมต้องผลักดันร่างพรบยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้มีผลใช้บังคับขึ้นอยู่กับสส.และสว.จะสนับสนุนหรือไม่ถ้าสสคนใดไม่สนับสนุนก็ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าเหตุใดจึงต้องการให้คงอำนาจทหารไว้ต่อไปทั้งที่ขณะนี้เข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแล้ว อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยนะครับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
วันนี้ออกแถลงการที่1/2562มีเนื้อหาระบุว่าตามที่ครป.ได้จัดประชุมสมัชชาครป.ประจำปี62ขึ้นระหว่าง22-23มิถุนายนคือช่วงเสาร์ที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคณะกรรมการครป.และเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมสมัชชาวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งวิเคราะห์ประเมินและทบทวนเป้าหมายและผลการดำเนินภารกิจของครป.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายและภารกิจระยะยาวต่อไปของครป.ซึ่งผลการประชุมระดมความคิดร่วมกันปรากฏผลสรุปสำคัญหลายประการซึ่งครป.เห็นว่าควรจะสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันว่าประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาใหญ่5ประการดังต่อไปนี้ค่ะ1เราเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีเหตุปัจจัยระดับรากฐานสำคัญมาจากความเหลื่อมล้ำทางอำนาจระหว่าง1ประชาชนกับประชาชนด้วยกันเองแต่สังกัดชนชั้นต่างกัน2ระหว่างชนชั้นนำที่กลุ่มอำนาจรัฐและกลุ่มทุนใหญ่ที่สามารถเข้าถึงช่วงใช้หรืออาศัยประโยชน์จากอำนาจรัฐในศูนย์กลางรัฐได้กับประชาชนทั่วไปความเหลื่อมล้ำที่รุนแรงนี้ส่งผลให้ทรัพยากรสังคมถูกจัดสรรโดยรัฐไปเป็นประโยชน์นะฮะนำไปเป็นประโยชน์แก่เจ้าของทุนขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่และหลายประเด็นก่อให้เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยทุนใหญ่เพียงบางกลุ่มและตัดโอกาสการแข่งขันของทุนเล็กในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศเกิดการละเลยการรักษากติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจชุมชนและประชาชนซึ่งยากจนเป็นจำนวนมากและไร้อำนาจในพื้นที่ต่างๆของประเทศถูกเบียดบ่อนเซาะให้สูญเสียวิถีชีวิตและความมั่นคงในชีวิตเกิดการกระจายรัฐสวัสดิการที่ขาดความสมดุลกลายเป็นการกระจายสวัสดิการตามใจชอบขาดความยั่งยืนและเป็นธรรมหรือถูกเบี่ยงเบนเพื่อประโยชน์ทางคะแนนเสียงเป็นต้น 2. เราเห็นปัญหาความแตกแยกที่รุนแรงทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ทำให้เกิดการแยกขั้วแบ่งฝ่ายระหว่างประชาชนแต่สังคมไทยยังขาดทั้งหลักคิดแนวทางกลไกและผู้นำทางความคิดที่จะชี้นำให้เกิดการเชื่อมประสานเพื่อหาทางออกจากปัญหาเราเห็นว่าแม้ธรรมชาติของการเมืองจะหลีกพ้นไปจากความขัดแย้งไม่ได้แต่ความขัดแย้งนั้นควรอยู่ในระดับที่พอประสานไปด้วยกันได้หรืออย่างน้อยคือมีกลไกหรือแนวทางที่จะสมานฉันท์ระหว่างประชาชน 3. ปัญหาการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลยังเป็นปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมการเมืองทั้งระบบปัญหาการผูกขาดอำนาจของชนชั้นนำการสร้างประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและพรรคการเมืองรวมทั้งปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่นๆเราเห็นว่าแม้ปัญหาที่จะมีที่มาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาตลอดทศวรรษจึงมีความจำเป็นที่ต้องนำกติกาทางการเมืองที่เหมาะสมและเป็นธรรมนำกลับมาใช้และต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว 4. เราเห็นว่าในภาวะความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นโดยลำดับนั้นได้ส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจรักษาดุลอำนาจไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่แสวงประโยชน์ของชาติมหาอำนาจทั้งในแง่ของการใช้เป็นตลาดที่เกินส่วนการฉวยใช้ทรัพยากรของประเทศในระดับที่น่าเป็นห่วงต่อความมั่นคงของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นต้นและ5เราเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้เป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่จะช่วยบรรเทาหรือว่าป้องกันปัญหาที่กล่าวมาในขณะที่ไม่ได้ทำหน้าที่พื้นฐานในการเป็นกติกาทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสำหรับจัดสรรอำนาจผลประโยชน์และสิทธิหน้าที่ที่เป็นธรรมระหว่างสมาชิกฝ่ายต่างๆของสังคมอย่างเพียงพอปัญหาการเปิดพื้นที่ให้ทหารเข้าสู่การเมืองรวมถึงการเข้าสู่อำนาจที่เหมาะสมและเป็นธรรมยังคงเป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญต่อปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นครป.ก็มีความเห็นพ้องกันนะฮะว่าการลงมือปฏิบัติร่วมกันในแนวทางที่ให้ผลเป็นการออกจากปัญหาดังกล่าวจะเป็นกระบวนการประสานความเข้าใจและสมานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็จะเป็นการวางรากฐานที่ถูกต้องสำหรับการก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก่อให้เกิดความสุขและความสงบอย่างยั่งยืน
แก่ประเทศและประชาชนด้วยเหตุนี้ครป.ก็เลยกำหนดแนวทางและเป้าหมายที่เชื่อว่าจะเป็นจุดคานงัดที่จะทำให้เกิดผลดังกล่าว5ประการสำหรับระยะเวลา2ปีข้างหน้า1ก็คือการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจในเชิงโครงสร้างตามแนวคิดจังหวัดจัดการตัวเองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ชุมชน2คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2560ในประเด็นที่ตอบสนองเป้าหมายการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นรวมถึงการแก้ปัญหาประชาธิปไตยทางการเมืองในระบบรัฐสภาและพรรคการเมือง3การรณรงค์ผลักดันประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและรัฐสวัสดิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำและทุนผูกขาดในประเทศไทยและทุนเสริมธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ4การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนโยบายและการดำเนินการของรัฐในทุกมิติรวมถึงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่มีอยู่ตามเป้าหมายการปฏิรูปการเมือง5การเชื่อมประสานภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับนโยบายและกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนที่หลากหลายที่ถูกทำลายและแบ่งแยกในปัจจุบันเพื่อเป็นการเมืองของพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืนร่วมกันอาจารย์พิภพธงชัยเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาครป.นะครับเมื่อวานนี้ท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องครป.ในยุคการเมืองแยกขั้วตอนหนึ่งอาจารย์พิภพบอกว่าความไม่ชัดเจนของขบวนการฝ่ายขวากับขบวนการฝ่ายซ้ายในบ้านเราอาจทำให้เกิดสภาวะสุดโต่งได้เหตุเพราะการคิดไม่ชัดหรือคิดชัดแต่ไม่กล้าบอกว่าตัวเองคิดอะไรเพราะกลัวว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงเหมือนในอดีตและทำให้มีปัญหาทางกฎหมายในคดีอาญาที่กำลังถูกดำเนินการอยู่กับคนที่คิดตรงข้ามกับรัฐไทยรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามคงสถานะของชนชั้นนำฝ่ายกลางและฝ่ายขวาไว้นั่นคือให้อำนาจกองทัพกับอำนาจของราชการคงอยู่ซึ่งแสดงนัยยะว่าเป็นการสนับสนุนทุนผูกขาดที่เป็นทุนปีศาจเกาะกินประเทศไทยมายาวนานให้ดำรงอยู่ได้ต่อไปทั้งการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคประชาชนก็ทำได้ยากขึ้นระบอบทักษิณจะยังคงดำรงความเป็นปีศาจหลอกหลอนสังคมชนชั้นกลางและชนชั้นนำไปอีกระยะหนึ่งแต่ขณะที่ชนชั้นรากหญ้าเขาคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งเกือบจะส่งผลแพ้ชนะทางการเมืองเหมือนยุคก่อนรัฐประหารเพียงแต่ทำการเมืองแบบแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยผิดพลาดจนทำให้เกิดความก้ำกึ่งทางอำนาจการเมืองในสภาอันอาจไปสู่สภาวะถดถอยทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งผมตั้งคำถามกับครป.ว่าแล้วพื้นที่อำนาจของประชาชนอยู่ตรงไหนครป.ในฐานะเป็นองค์กรภาคประชาชนเคยเป็นองค์กรนำก่อนเกิดพันธมิตรวันนี้จะรื้อฟื้นบทบาทนั้นกลับมาได้อีกไหมหรือทำให้ทั้งฝ่ายขวาฝ่ายกลางฝ่ายซ้ายแสดงจุดยืนทางการเมืองออกมาให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นการแก้รัฐธรรมนูญครั้งใหม่เพื่อกำหนดพื้นที่ทางการเมืองให้ทุกฝ่ายไม่ได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่ความคลุมเครือทางการเมืองได้อีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์การเมืองก็จะวนเวียนแบบนี้ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วความวนเวียนจะนำไปสู่สิ่งใหม่ซึ่งน่าจะเห็นชัดเจนได้ภายใน10ปีนี้